ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่อง6ทักษะหลักที่นายจ้างต้องการเสมอโลกของการทำงานกว้างใหญ่กว่าในตำราเรียนและรั้วมหาวิทยาลัยมากมายนะการประสบความสำเร็จในการเรียนไม่ใช่เครื่องการันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานเพราะการทำงานนั้นต้องการผู้ที่มีความสามารถมากกว่าความรู้ในตำรามากกว่าเกรดเฉลี่ยระดับเกียรตินิยมมากกว่าฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมคนที่องค์กรต้องการต้องมีคุณสมบัติมากกว่านั้น6ทักษะต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่ในตำราเรียนไม่มีสอนแต่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากกว่าการทำงานเป็นทักษะที่คุณต้องเก็บเกี่ยวเอาเองจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในคณะนอกคณะและนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงการฝึกงานก่อนเรียนจบด้วย1. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4. มีความสามารถในการคิดริเริ่ม 5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 6. มีความสามารถในการปรับตัวลองมาสำรวจตัวเองกันว่าคุณมีคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้แล้วหรือยัง 1. ผู้ที่เป็นนักสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวต้องมีทักษะในการฟังด้วยต้องฟังอย่างตั้งใจเสียก่อนจึงจะโต้ตอบได้อย่างถูกต้องถามคำถามได้อย่างเหมาะสมถ่ายทอดความคิดออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจตรงกันอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนสามารถคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไม่เคอะเขินจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้ประสบความสำเร็จ 2. ผู้ที่ทำงานเป็นทีมได้ดีมักจะเป็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอมจึงสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภทเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจไม่เอาเปรียบผู้อื่นยึดมั่นและทำตามคำสัญญาที่รับปากไว้ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจในขณะเดียวกันก็ไว้ใจผู้อื่นด้วย 3. ผู้ที่เป็นนักแก้ปัญหาตัวยงจะมองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งยังรู้จักมองด้วยมุมมองที่แตกต่างจึงสามารถเห็นและจัดการกับปัญหาได้ก่อนผู้อื่นคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาจึงไม่เคยคิดปัดปัญหาไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความผิดพลาดก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและพยายามหาหนทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ 4. ผู้ที่มีความคิดริเริ่มคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้นำเพราะรู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรโดยไม่ต้องมีใครบอกให้ทำชอบที่จะคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงพอไม่เพียงเฉพาะกับตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวตั้งตัวตีให้ผู้อื่นในสิ่งใหม่ๆเช่นกัน 5. ผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการสามารถวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดีรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและสามารถทำงานเสร็จตรงเวลาอีกทั้งยังมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 6. ผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบุคคลได้ดีเป็นคนเรียนรู้เร็วไม่ยึดติดกับตัวเองพร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆเสมอจึงไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งที่แตกต่างและสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีผู้ที่จะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในจ้างมาพิจารณาเกรดเฉลี่ยหรือสถาบันที่คุณจบมาเท่านั้นแต่คุณควรแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวด้วยเพราะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานขอบคุณครับ